ทางผมได้ให้ทางกพท.คณะกรรมการกำกับการบินพลเรือนซึ่งจะดูแลเรื่องของกำหนดเพดานค่าโดยสารเครื่องบินหลังจากตรวจสอบแล้วนะครับตัวที่บอกว่ามันเป็นหมื่นนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะนั่นเป็นไปกลับแล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นสายการบินโลคอสไม่น่าจะเกิน 5,000 บาทต่อเที่ยวนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมได้ให้ที่ผมเมื่อกี้ว่า 5,000 บาทเป็นสูตร ที่มีอยู่นะครับตอนนี้ผมได้ให้ทางผู้อำนวยการกพท.เนี่ยครับไปดูซิว่าปรับสูตรเพื่อจะลดราคาลงเพราะว่าในสูตรเดิมนั้นมันมีค่าน้ำมันที่จะอยู่ในสูตรการคำนวณราคาแต่เดิมนั้นราคาน้ำมันเนี่ยประมาณร้อยกว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะนี้มันถูกลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการปรับสูตรแล้วก็วันนี้ทางกพท.ก็จะเชิญสายการบินต่างๆเข้ามาเพื่อพูดคุยกันเพื่อจะหาทางลดภาระของผู้โดยสารครับคือมันคงจะถูกกว่าเดิมแน่นะครับแต่ว่าเป็นเท่าไหร่นั้นมันมีสูตรการคำนวณอยู่นะครับก็ให้วันเนี้ยทางผอ.กพท.จะเชิญสายการบินต่างๆมาพูดคุยกันนะครับ